ราคบกันแรกๆเนาะก็ถามเขาไม่มีบัตรก็เลยไม่กล้าถามไงเพราะว่าเราก็เป็นคนไทยไงเราก็มีบัตรเนาะก็เลยไม่กล้าถามเขาก็เขาก็สู้มาจนถึงวันนี้ก็ดีใจกับเขาวันนี้ค่ะก็เราว่าจะสอนเด็กว่าจะมาช่วยเนี่ยเด็กทางภาคเหนือเนาะที่เหมือนเขาเหมือนขาดโอกาสในหลายอย่างไม่ขาดครูด้วยขาดอะไรด้วยเกี่ยวกับเครื่องบินเพราะว่าเด็กที่เนี่ยสนใจเครื่องบินมากกว่าที่นู่นอีกประมาณนี้ค่ะก็รู้สึกโล่งนะครับก็รู้สึกหายเหนื่อยกับทุกสิ่งทุกอย่างครับก็อยากขอบคุณทั้งจังหวัดแล้วก็ขอบคุณทางอาจารย์แล้วก็ขอบคุณทุกที่ที่ออกหนังสือรับรองให้ครับทุกหน่วยงานทุกคนครับ